สวัสดีค่ะมื้อนี้ข้อยฉันก็ไปวางกิสิพาสุขุสุคนมากินอันข้าวปลาแกะบ่ค่ะเขาเอิ้นโอเคค่ะก่อนสิมากินกะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ข้อยอีสานก็ไปวางกินเลยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อๆไปนะคะโอเคค่ะเราก็มากินกันเลยค่ะข้าวปลาแกะนะคะเดี๋ยวค่ะคำแรกค่ะคำแรกนะคะแซ่บไม่หั่นไม่ซอยค่ะเอาเป็นลูกๆเลยค่ะปลานิลทอดกรอบนะคะร้อนๆแซ่บมากกินเล่นหนาวค่ะใส่พันข้อค่ะหนาวอร่อยมากปักพริกก็ไม่ต้องสับกันเลยค่ะเป็นหน่วยเลยค่ะเป็นหน่วยๆเลยค่ะวันนี้ขออนุญาตเปิดมือนะคะก็เปิดมือตลอดแล้วค่ะอาหารอีสานแต่ว่าข้าวเจ้าก็อยากจะเปิดมือเพราะว่าเป็นข้าวปลาแกะค่ะเราก็จะมาเติมข้าวกันนะคะข้าวหมดหม้อค่ะถ้าเราโรยน้ำปลานะคะข้าวน้ำปลาโอ้สุดยอดไปสิมากมากเลยค่ะเมนูนี้ไม่เปลืองปลานะคะแต่เปลืองข้าวค่ะข้าวหมดหม้อค่ะแซ่บมากข้าวปลาแกะนะอิงแลนด์นะคะก็จะเปลืองข้าวค่ะไม่เปลืองปลาค่ะแต่ว่าเผ็ดมากๆเลยค่ะกินหมักแกงแก้เผ็ดค่ะฝากเพื่อนๆไว้ซ้ำนี้นะคะหนาวมากค่ะมีผ้าพันคอด้วยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ